กลับมาครับในช่วงนี้มาสู่ช่วงนี้จะให้น้องเหมียวอมไข่ผมนะไอ้ล้วงไข่ใช่ใช่ใช่โอ้ล้วงไข่ล้วงไข่พี่นี่ก็ไปทางอมตลอดเลยเชิญเลยครับเหมียวอมเลยครับอมล้วงไข่เลยครับเชิญครับเชิญครับหยิบได้เลยใช่ไหมคะหนึ่งฟองใช่นี่ค่ะพี่กำลังถือไข่พี่เพชรจ้าอะไรนะพี่กำลังถือไข่พี่เพชรจ้าออกม่วงหน่อยโอ้นี่ม่วงแล้วผมเห็นมันสีชมพูนะฮะน้องก็หยิกแล้วน้องก็หยิกแล้วหน่อยเมื่อกี้มาแล้วครับคำพูดหรือเสียงร้องแบบไหนที่ทำให้คุณใช้บ่อยเวลามีเซ็กซ์ฟิตริ่งหมายถึงเสียงร้องใครเสียงร้องเมียวค่ะใช่ใช่ใช่ไม่เคยสังเกตนะสิก็เสียงร้องอะคะก็คงไม่ต่างอะไรกับในปกติเป็นผู้หญิงร้องเบาหรือร้องดังแล้วแต่โอกาสไอ้นี่ถูกฆ่าแล้วนะครับผมนะฮะโดนผมว่าครกยักษ์ตุ่มโอ้โฟวิวมันก็ต้องแล้วแต่มันก็ต้องมีเป็นช่วงไม่ใช่แบบจะร้องดังเคยดังแบบรู้ตัวเลยไหมว่าโอ้ฉันร้องดังเกินไปแล้วเคยค่ะก็พอร้องดังเสร็จแล้วก็จะตกใจอุ้ยร้องดังไปแต่ว่าไม่ธรรมดาห้องข้างรู้หมดเลยรู้หมดทุบคิดว่าชนเผ่าเปรูกำลังบูชายันมันนมัสการอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราชอบผู้ชายเวลาร้องก็ชอบให้ผู้ชายร้องแบบต้องร้องไหมก็มีค่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียงดังแบบมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่แบบเสียงดังเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเซ็กซี่พอเบาเบาเบาแล้วพี่เพชรอ่ะชอบร้องแบบไหนผมไม่ค่อยร้องอะไรถ้าผู้หญิงผมไม่ชอบร้องดังเลยไม่ชอบชอบร้องแบบเบาๆก็มีกระเมียงผมไม่ชอบแบบเสียงดังอะไรเงี้ยมันเหมือนกับอินเนอร์เขารุนแรงแล้วถ้าเจอทำไงถ้าเจอแบบพี่แพ้ดูดีแบบไม่รู้มาก่อนเลยในชีวิตไอ้นี่เรื่องที่บ้านตัดทิ้งนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยจินตนาการอยู่จินตนาการอยู่แล้วไปเจอผู้หญิงสวยมากตรงสเปกเลยไปถึงปุ๊บตรงสเปกเลยกับฟิชเชอร์ลิงปุ๊บเปิดมาปุ๊บเข้าปุ๊บนมใหญ่ไหมนมใหญ่ไหมโอ้ยนมใหญ่ตัวเล็กขาวจะร้องแหกปากอะไรก็ร้องไปเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอายุ20พอดีโอ้ไปร้องไม่เป็นไรผมใส่ซาวเบาขนาดนี้ไปก็ได้คิดว่าไม่ได้ยินอะไรตามใจนั้นตามใจไปเออนะฮะผมก็ไม่ได้ฟังเสียงมันทุกวันหรอกนะครับอ้าวเรามาจับใครฟอร์มออกไปดีกว่าครับโอเคมานี่ค่ะจ้านะฮะถ้าแบบนี้นะครับมาดูคำถามนี้กันครับถ้ามีผู้ชายอยากได้รอยจูบจากคุณต้องทำยังไงต้องทำยังไงอะคะก็ต้องเป็นแฟนกันก่อนต้องเป็นแฟนเท่านั้นหรอหมายถึงจูบตรงไหนดูดปากอะครับดูดปากครับก็ต้องเป็นแฟนกันสิคะต้องเป็นแฟนกันก่อนเหรอแน่นอนเป็นกิ๊กใช่ไหมเป็นกิ๊กไม่ได้มีความรู้สึกดีๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนเดี๋ยวมีคนเอาไปแบ็คเมย์ทำไงอะไม่รู้หรอกอยู่ในรถฟิล์มมืดรถไม่ได้ล้างด้วยตอนนั้นมืดมากไม่ตอนนั้นเมามากก็เมาก็ต้องเมาต้องเมาอยู่ในป่ายางด้วยอยู่ในป่ายางเอาเช่นชุนมาเป๊กเนี่ยมอมเนี่ยตอนนี้แหละต้องเป็นแฟนเท่านั้นแหละครับใช่เออทำไมถึงมีแนวคิดว่าต้องเป็นแฟนนั่นถึงมอบจูบได้เฮาออกทีวีไงก็ต้องตอบสวยหรูก่อนไม่ในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่เมื่อกี้เขาหลุดออกมาแล้วไงต้องเมาไว้ต้องเมาจะพลาดได้อ้าวก็พี่เห็นบอกว่าอะไรถ้าสมมติว่าต้องนั่นจริงๆใช่ไหมก็คงยากอ่ะแล้วถ้าเป็นต้องเป็นแฟนกันด้วยการแบบแล้วคบกันนานขนาดไหนถึงจะได้เป็นแฟนกับเราส่วนใหญ่ละคบกันนานขนาดค่าเฉลี่ยที่เคยมีแฟนมาก็คุยกันก่อนเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกก็จะได้จูบแน่นอนความเป็นจริงก็สองอาทิตย์ก็ได้จูบผู้ชายแบบไหนที่เราไม่มีทางจูบด้วยเลยผู้ชายปากเหม็นปากเหม็นฟันหลอได้ไหมฮะไม่คงไม่เห็นมั้งคะหลอเลยแบบฟันหน้าหายซิ่งขอเสียงได้ขอฝึกเวลาดูดน้ำชาไข่มุกนี่คือเสียบเข้าไปได้เลยไม่อ่ะก็คงอะไรคะไม่เอาเอาเม็ดไข่มุกมาติดฟันได้เลยฟันเหล็กกับฟันเหล็ก
ฟันเหล็กอุ้ยไม่เอาค่ะนั้นน่ะยิ่งน่ากลัวเหรอก็ดัดฟันไม่ได้เหรอก็ดัดฟันบางทีเห็นเพื่อนบอกว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าจูบกันตอนที่แบบมีดัดฟันอาจจะแบบมีจงมีเกลียวเลือดออกไม่จริงไม่จริงเบิร์ดจิ้มฉีกหลายลายแล้วไม่ได้ไปทำอะไรตรงนั้นนั่นหรอกเกี่ยวใช่ไหมพี่ก็พาตรงนั้นเรื่อยเลยมันพันขนตายแล้วคนทรมานนะผู้ชายมากกว่าขนติดเหล็กขนติดเหล็กนวดนวดนวดแล้วรู้สึกยังไงกับผู้ชายดัดฟันถ้าเกิดว่าจะให้จูบกับเราก็มันก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็โอเคแต่ถ้าเลือกเราก็คือแบบไม่ดีกว่าแล้วก็อีกเทรนที่แบบใช้หนังกระติกสีมีผู้ชายทำงานด้วยเหรอมีไหมมีไหมไม่มีส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะใส่ใสๆผู้ชายอ่ะจะได้มองไม่เห็นเวลายิ้มแล้วระหว่างดัดฟันกับไม่ดัดฟันชอบแบบไหนไม่ดัดฟันสิคะไม่ดัดฟันเพราะว่าผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงดัดฟันไงมันดูแบบขี้ขุโนเนะอยากรู้ว่าผู้หญิงเขาคิดอย่างนั้นบ้างเปล่าไม่อ่ะหนูว่ามันดูมันแบบเยอะยังไงไม่รู้อ่ะดูแบบมีอะไรก็ไม่รู้ดูเด็กด้วยใช่ไหมใช่ถ้าก็เป็นรีเทนเนอร์แบบใสๆอ่ะเดี๋ยวนี้แบบข้ออะไรเงี้ยโอเคโอเคแต่ถ้าเป็นจุดอย่างเงี้ยฟันทองอุ้ยเสียรุ่นใหญ่ฝั่งเพชรรีบดูดเลยอ่ะรีบดูดงัดเลยงัดยังไม่ตายโอ้ดูออกมาเลยช่วงนี้ทองขึ้นอมไว้แต่ลืมไปไอ้นั่นเศษมูที่สิบกิโลโอ้โหจบเลยชีวิตไม่ไหวจะเคลียร์มาไข่ไปครับเชิญครับสาวสวยล้วงไวนะฮะมาแล้วครับโอ้โหคำพูดแบบไหนครับค่ะที่จะชวนคุณไปฟิชเชอริ่งกันแล้วทำให้คุณใจอ่อนครับคำพูดแบบไหนใช่ๆผู้ชายจะมีร้อยถ้อยคำที่จะแบบว่าตะล่อมสาวไปสปาร์ตแกร์เนี่ยไปปกติแต่ปกติเหมียวยังไม่เคยเจอนะคะแบบพูดแล้วชวนกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแฟนคือไม่ต้องพูดมันก็ไปเองไม่จำเป็นต้องมีครั้งแรกไงครั้งแรกที่แบบโอ้นานมากครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่มีนะหมายถึงว่าครั้งแรกที่สมมติว่าเราคบกันแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจะชวนกันไปเหมือนเราคบกับพี่เนี่ยคุยมา2เดือนแล้วเรายังไม่เคยมีอะไรคืนนี้แหละพี่จะฟันเราพี่ต้องหาเรื่องอะไรคุยกับเราก็ไม่มีเหมียวว่าบรรยากาศมันพาไปมากกว่าค่ะแต่คือยังไงก็ต้องอยู่กัน2คนอยู่กันแค่2คนต้องใช้แบบอาจจะนั่งดูหนังกันอยู่ที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะเริ่มขึ้นจากการที่ไม่ใช่สารคดีไม่ใช่อาจจะเริ่มแบบไม่ต้องคุยก็ได้อาจจะแบบอาจจะจูบเลยแล้วมันก็ไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบมากันเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบอยู่ด้วยกัน2ต่อ2บรรยากาศโรแมนติกหน่อยดูหนังซบไปซบมาซบไปซบมาไปชีวิตจริงชีวิตจริงอะไรนะชีวิตจริงของคุณเลยเนี่ยชีวิตจริงของผมครับจิกหัวผมจิกหัวโอ้ยทองโอ้ยทองไปละกูเวลาน้อยถึงแล้วกลับกรุงเทพแล้วไปนี่ไหนคุณอะไรอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่แบบมันจะมีนะผู้หญิงที่แบบพี่อย่าเลยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหนูยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยคิดว่าคำพูดแบบไหนที่จะทำให้ผู้หญิงเขาใจอ่อนได้บ้างอย่างที่เคยได้ยินเนี่ยแบบที่เขาแบบในหนังในละครอะไรเนี่ยพี่รักเราคนเดียวพี่อยากแต่งงานกับเราอะไรเงี้ยพี่ใช้แบบนี้เหรอครับไม่พี่อยากเอาเราเนี่ยอันนี้หนูไม่รู้จริงอ่ะไม่มีเลยนะไม่มีปกติตุ้ยท้องแล้วจบไปอันนี้หนูไม่รู้จริงแล้วคำพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบปิดการขายอ่ะปิดการขายเป็นแฟนกันอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะอ๋อส่วนใหญ่เหมือนจะชอบผู้ชายชมเหมือนว่า you are amazing โอ้ใช่เพราะแฟนส่วนใหญ่เป็นฝรั่งใช่คนนี้เป็นที่คุยอยู่เป็นฝรั่งใช่เป็นลูกครึ่งค่ะ you are amazing amazing Thailand Thailand onlyแต่ว่าถ้าหุ่นแบบนี้เนี่ยสเปคฝรั่งใช่สีผิวด้วยหน้าตาน้องด้วยที่คบมานะฝรั่งเจ็ดเจ็ดนิ้วเหรอด้วนนิ้วด้วนเดี๋ยวตอนนี้อยู่โรงงานไส้กรอกมาต่อครับนะครับนะฮะโดสเปคต้องเป็นฝรั่งเลยแล้วคนไทยได้ไหมได้แต่ยังไม่เจอที่ถูกใจสักทีอะค่ะถูกใจเราต้องเป็นยังไงคนไทยอะอันแล้วไปเจอฝรั่งได้ยังไงอย่างเอาแฟนคนปัจจุบันใช่ไหมคะแฟนคนปัจจุบันก็
เขามาฟอลโล่เหมียวใน IG ค่ะแล้วก็แต่คือเหมียวไม่ค่อยรู้จักเขาเลยอย่างน้อยใน IG เราส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่เรารู้จักหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้อยู่ดีๆแบบว่าเขามาฟอลโล่มากดไลค์เกือบทุกรูปจนกระทั่งแบบเหมียวก็เลยเข้าไปดูของเขาแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเขาเฮ้ยแล้วก็เพื่ออีกครึ่งนึงเขาเป็นอะไรฮะอังกฤษค่ะอ๋ออังกฤษใช่แล้วก็เขาก็บินมาไทยก็เลยเหมือนแบบว่าก็เลยแล้วตอนนั้นเหมียวเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าพอดีก็เลยแบบมาประจวบเหมาะก็เลยคุยกันอ๋อคือการที่อยากจะได้เมียใน IG เนี่ยคือต้องไปกดคลิกแล้วมันเยอะต้องคลิกให้รูปยากมือถือมาด้วยเล็งไว้หลายคนละอ๋อไม่รู้สูตรไอ้แล้วยังไงผมอยากรู้ตรงเนี้ยพอคลิกไลค์ใน IG ไม่แล้วคือเขาหล่อด้วยไงคะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเราโอเคแล้วกูไม่หล่อไงโดยมาตรฐานจริงว่าในเราเข้าไปดูในเบอร์ยังไงเราเข้าไปใน IG เขาเนี่ยเหตุที่ทำให้เราเลือกที่จะคุยต่อเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีรูปคู่กับผู้หญิงก็มีค่ะแต่ว่าดูด้วยไลฟ์สไตล์เขาหลายๆอันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบตรงตรงเราใช่อ๋อแล้วถ้าเกิดดูแล้วเหมือนมีแฟนแหละมีแบบภาพอีชนีนางนึงที่แบบมันจะอยู่แปลว่ามันก็ต้องมีหลายๆรูปอันนั้นแต่อันนี้เขาไม่มีไงส่วนใหญ่จะมีกับครอบครัวไม่ใช่ไอจีนึงไม่ไม่ตรวจแล้วมีโทรศัพท์เพียงเดียวมันใช้ iPad ด้วยไงไม่แล้วแบบนี้จะไปขอเบอร์เรายังไงอ่ะอ๋อตอนนั้นแลกไลน์กันค่ะคุยไลน์ก็คือเมนกันในไอจีเขาจะมีไลน์ไอดีกันอยู่บนหัวไอจีไงไลน์อ๋อมีเหรอผมไม่รู้เรื่องเลยแต่เมียไม่มีเขาเขียนไว้ไงคะแบบโปรไฟล์บางคนเขาก็จะทิ้งไลน์ไว้อะไรเงี้ยค่ะติดต่องานติดต่ออะไรเงี้ยแล้วติดต่อเราก็ไปไลน์เขาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คุยกันในไลน์แทนเราไปแอดเขาก่อนเหรออะไรคะอ๋อหนูขอเขาก่อนค่ะขอไลน์เขาก่อนแต่ว่าเขาคลิกไลน์หนูก่อนนะโอ้โหนางเอาสารพิษไม่เอาแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนมันเป็น Facebook ไงแขกรับเชิญของเราก็มีทั้งหลายคนที่ได้ผัวใน Facebook เนี่ยไม่ Facebook เติมแต่ IG นี่คนแรกเลยไงนี่มันพัฒนาแล้วเหรอ Facebook คนเริ่มแบบเล่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจเท่ากับ IG แล้ว IG มันเร็วมากโอ้โหเอามาหมดเลยมือถือฮิมามือฮิมาผมจะได้เริ่มคลิกไลค์สักทีเดี๋ยวคำถามนี้เราเปลี่ยนไปเลยเอาตอนนี้ปิดเบรกกันสักครู่ดีกว่านะครับพักสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อครับกับรายการดูสวีเรากดผิดที่เราจะกดลงตรงอื่นเราดิ้นหรือเปล่าเออมานี่องศามันอะไรสนับสนุนโดย Leo Beer